สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าชวนร้อยพวงมาลัยจากดอกรักแบบง่ายๆแบบนี้กันนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็หยิบดอกรักขึ้นมาเราจะใช้ตรงกีบดอกนะคะเสียบเข้าไปในเข็มร้อยมาลัยเลยค่ะเราจะวางฝั่งซ้ายก่อนนะแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะก็คนละฝั่งเราจะวางที่ฝั่งขวาค่ะแบบนี้ได้แบบนี้ค่ะต่อไปก็ฝั่งซ้ายนะคะเสียบเข้าไปตรงกีบดอกนะคะเลือกมา1กีบเนาะจากนั้นก็ฝั่งขวาค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ขนาดตามที่ต้องการเลยค่ะได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะดันเขาลงมาค่ะดันลงมาหาเชือกฟางที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะค่อยๆดันลงมาเลยค่ะได้แบบนี้แล้วเนาะทีนี้เราก็มัดเขาค่ะมัดเขาเข้าหากันเลยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะต่อไปเราก็มาร้อยอุบะแบบนี้กันนะคะเราก็จะใช้เข็มเย็บผ้าค่ะแบบนี้ทีนี้ก็ใช้ดอกรักนะคะเราจะใช้กรรไกรตัดตรงมุมของดอกรักค่ะหมดทุกมุมเลยนะแบบนี้นะคะตัดลงไปนิดนึงนะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็ร้อยนะคะเข้าไปในเข็มเลยค่ะอีกดอกหนึ่งนะคะเราจะเอามาประกบกันค่ะแล้วเราก็ดันๆเขาเข้าไปนะคะตรงมุมนะให้มุมเขาล็อกกันนะคะแบบนี้ค่อยๆดันเข้าไปนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเนาะต่อไปเราก็นำขั้วนะคะของดอกรักร้อยเข้าไปค่ะเราจะใช้ทั้งหมด4ขั้วนะคะ4อันด้วยกันค่ะจัดระเบียบเขานิดหน่อยค่ะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็นำดอกรักสีขาวนะคะมาร้อยเข้าไปค่ะ
ใช้ทั้งหมด4ดอกด้วยกันค่ะก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราก็นำมามัดเข้ากับที่เราเตรียมไว้นะคะใช้ทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็มัดเข้าตัวพวงเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ใช้กรรไกรตัดนะคะให้เรียบร้อยค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยดอกรักแบบง่ายๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้ฟาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ